สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ๊กเอาเมนูจี๊จ๊าดนะคะมาฝากนะคะสำหรับในช่วงเย็นสำหรับสาวๆลดน้ำหนักค่ะนะคะที่ไม่เกิน100กิโลแคลอรี่นะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่ไม่รู้คิดจะทานอะไรในมื้อเย็นนะคะหวังว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆค่ะเราไปดูกันค่ะว่า2เมนูนี้มีอะไรมั่งนะคะข้ามนะคะคนที่ต้องการลดความอ้วนวันนี้นุ๊กแนะนำเลยนะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นแล้วเป็นว่าเป็นตำข้าวโพดนะคะใส่ไข่เค็มนะคะซึ่งทำยากเลยค่ะซึ่งส่วนผสมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไม่ให้นะคะในขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่กระเทียม2ขีดก่อนค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะพริกขึ้นอยู่กับว่าอยากได้เผ็ดขนาดไหนนะนุ๊กไม่อยากได้เผ็ดเยอะตำแค่พอแตกกันนะคะอย่าลงแรงเยอะเหมือนเราตำอย่างอื่นนะเสร็จนะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลนะคะรวมถึงน้ำมะนาวนะคะชิมรสตามชอบนะคะเดี๋ยวสัดส่วนนึกขึ้นให้นะก็ถั่วฝักยาวบดนิดนึงพอแตกนะไม่ต้องแบบอะไรมากนะคะก็น้ำตาลปี๊บนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาข้าวโพดนะคะไปคลุกนะคะคลุกอันนี้มันจะเสียอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าคลุกเนี่ยมันจะลักษณะมันจะตื้นนะคะมันจะไม่เหมือนคลุกที่เขาใช้กันนะเดี๋ยวลูกขอมาคลุกในภาชนะอย่างอื่นนะคะเพราะมันจะได้คลุกง่ายๆนะคราวนะคะในนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อนั่นมาคุณลดตามชอบนะคะในขั้นนี้นะคะใครชอบหวานข้อเปรี้ยวก็ชิมรสตามชอบนะในตอนนี้นะคะขอคลุกเคล้าก่อนนะคะเดี๋ยวจัดส่วนลูกขึ้นไว้ให้นะคะสาวๆนะคะที่ลดน้ำหนักทุกคนนะคะสาวๆลดน้ำหนักนะคะแนะนำเมนูนี้เลยนะคะในมื้อเย็นนะคะเหมือนกับสลัดไทยนะคะ7วัน7อย่างกับเมนูลดความลดอาหารกันนะคะวันนี้เราก็มายำเห็ดกันนะคะซึ่งเห็ดเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะที่เรารู้กันอยู่นะคะแล้วเมนูนี้มีอยู่ประมาณ100แคลอรี่ต้นๆนะคะ
ซึ่งทีเนี้ยเหมาะสำหรับเป็นอาหารเย็นนะคะซึ่งนี่อันนี้นะคะลูกก็จะได้ลวกไว้แล้วนะคะทั้งเห็ดนะคะทั้งมะเขือเทศนะคะซึ่งมีวิตามินซีสูงแล้วก็หอมใหญ่นะคะอันนี้ก็คืออกไก่นะคะและอีกอย่างก็คือกุ้งนะคะมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็สุดท้ายกระเทียมพริกไทยค่ะที่เราตำไม่เรียบร้อยแล้วนะส่วนอีกอันคือน้ำตาลทรายนะคะซึ่งเราจะใส่ซึ่งทีนี้วิธีทำไม่ยากเลยค่ะเราคุกค่ะเราทำน้ำยำก่อนนะเราก็เอาน้ำมะนาวนะคะพริกเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าจะชอบขนาดไหนของน้องเรียนใช้ประมาณพริกขี้หนูสวนประมาณ3นะคะน้ำมะนาวประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำปลาปลาหมดแล้วชานะคะและก็น้ำตาลค่ะสุดท้ายประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็คลุกเคล้ากันนะคะสูตรนี้สามารถที่จะทำเป็นเมนูยำขายหรือกินได้นะคะเสร็จนะคะก็ชิมดูนะคะแล้วก็ใส่นะคะกุ้งนะคะและเห็ดนะคะลงไปคลุกเคล้าค่ะซึ่งวันนี้นุ๊กดันไม่มีนะคะขึ้นช่ายไว้แต่งหน้านะก็พร้อมนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานค่ะเมนูง่ายๆนะคะของเรานะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเราก็จะใช้จานลักษณะที่แบนๆหน่อยนะคะขอจัดจานนะยำเห็ดนะคะ110แคลอรี่นะคะเห็ดเนี่ยเราต้องลวกนะคะลวกเสร็จแล้วทีเนี้ยตอนน้ำมันร้อนๆเราเอาไปลงไปนิดเดียวเองนะคะเคล็ดลับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้มันหวานนะยำเห็ดเราเสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับ2เมนูสุดจี๊ดเนี่ยนะคะหวังว่าเป็นไอเดียที่ดีๆให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ